ไม่ใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามและปุ่มนี้ที่ชมคลิปใหม่แจ้งเตือนกดปุ่มนี้กดกระทึบไลค์ปุ่มนี้ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็มาพอกับปู่พาเปิดคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ป้าอู้นะคะก็มีเมนูอาหารอีสานนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้จะเป็นเมนูนะคะออมเล็บมือนางนะคะไปเบิ่งว่าเล็บมือนางสวยรู้ซําใดนะคะมาเบิ่งพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเล็บมือนางเนาะส่วนประกอบเฮาเล็บมือนางนะคะปกติเห็นแต่ย่ําเนาะย่ําเล็บมือนางมื้อนี้สิเอามาออมพี่น้องแซ่บขนาดนะคะแล้วก็ใส่กับผักนะคะผักชีนะคะผักอีเลิศหรือใบชะพูนะคะแล้วก็ต้นหอมสดอันนี้ชีลาวเด้อค่ะเด้อบางคนก็อาจจะบ่รู้จักชีลาวอื่นว่าจังได๋เดี๋ยวให้ไปศึกษาอ่านภาษากลางก่อนจักมันเอิ้นหยังชื่อบ่ได้นะคะเดี๋ยวไปถามอาจารย์กูก่อนเด้อพี่น้องเด้อจัง Google นะคะแล้วก็พริกหน่วยนะคะพริกหรอเครื่องตํานะคะปู่ตําเรียบร้อยแล้วมีพริกหอมกระเทียมตะไคร้นะคะตํารวมกันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะคะข้าวพองพี่น้องข้าวพองแล้วก็รสดีนะคะผงชูรสน้ำปลาใส่น้ำปลาด้วยนะคะออมต้องใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะครบแล้วพี่น้องเฮาก็สิไปที่เตาเลยค่ะมาเลยพี่น้องน้ำกำลังตั้งเรียบร้อยนะคะนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เครื่องลงไปก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะของเฮานะคะออมเล็บมือนางนี่สินี่เคล็ดลับอยู่อย่างนึงอย่าออมนานนะคะเพราะว่าไก่เฮาปกติเล็บมือนางเฮาไปลวกมันก็จะเปื่อยเร็วเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นอย่าออมนานเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดือดแล้วยังเดี๋ยวจักหน่อยใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะเดือดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเกลือนะคะปรุงก่อนเลยนะคะรสดีนะคะข้าวพองพี่น้องข้าวพองเป็นยังคือผงก่อนเพราะว่าถ้าเขาถือน้ำร้อนปุ๊บในเล็บเมื่อนานเขาจะเริ่มเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นพระอุ้ยต้องผงก่อนอย่างเดียวนะคะผงชูรสนะคะจะปรุงนี่ก็แซ่บแล้วละน้ำอ้อมเนี่ยเนาะน้ำปลานิดน้อยนะคะเพิ่มกลิ่นนะคะความหอมน้ำปลาเยอะๆปรุงแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้พี่น้องนะคะใส่เล็บมือนางลงไปนะคะเล็บมือนางอาจสิบ่ได้ทาเล็บนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสีนี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนพี่น้องจักฮ้อนจักหนาวบ่ค่อยสบายถ้าเจ็บคอแน่นะคะใส่พริกลงไปนะคะเดี๋ยวเดือดปุ๊บก็คือใส่ผักต่างๆลงไปนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นได้พี่น้องรอเดือดสักครู่นะคะอันพี่น้องใส่ผักลงไปนะคะชีลาวผักอีเลิศนะคะผักชีลาวผักอีเลิศแล้วก็ต้นหอมแล้วพี่น้องเนื้อใส่ลงไปเลยนะคะพร้อมกันเลยสิได้สุกแซ่บๆนะคะอย่าลืมคนนะคะอ้อมบ่ต้องใส่น้ำหลายนะคะอ้อมน้ำอเจาะอเจาะนะคะหอมหอมผักชีลาวแห้งกับไปเลิศนะคะพี่น้องออมเล็บมือนางนะคะถ้าเล็บมือนายก็ต้องไปหาอีกอันนึงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เล็บมือนางเดี๋ยวซิมก่อนบัดเนี่ยฮันได้ซิมมึงอยู่อันนี้เฮ็ดขึ้นเองเด้อพี่น้องเพิ่นมันว่าเอ๊ะยังใครใส่ทัพพี่ซิมแล้วก็คนต่อนะคะบ่ได้เฮ็ดขายพี่น้องถ้าเฮ็ดขายก็แยกซิมนะคะเฮ็ดขึ้นเองพี่น้องเฮ็ดแล้วก็กินเองนะคะแซ่บๆๆแซ่บแล้วนะคะพอแล้วพี่น้องพอแล้วสุกแล้วนะคะเรียบร้อยตักใส่ถ้วยพี่น้องกินข้าวนะคะกินข้าวแซ่บๆนะคะ
นี่นะคะหอมขนาดหอมห่วยๆเลยไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่เอามาย่ำแล้วก็มาออมเบิ่งบุแซ่บซำใดนะคะแซ่บคือปลาอุวาบอนะคะเหมาะสำหรับนะคะผู้มีอายุแน่จักหน่อยพี่น้องเพราะว่ายังถ้าสิเอาตีนไก่แบบต้มแบบว่าซุปเปอร์ตีนไก่นะเนาะพี่น้องเนาะมาออมเพิ่นก็ย่ำเพิ่นย่ำบ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการตีนเล็บมือหน้านี่ล่ะพี่น้องบ่ต้องยากต้มเปื่อยนะคะเพราะมันเปื่อยอยู่นะคะมันก็ได้สะดวกสบายนําเด้อเพิ่นก็สิได้กินได้นําย่ำง่ายๆนะคะผู้มีอายุผู้เพิ่นเขียวบ่ดีนะคะผู้เพิ่นฟันบ่ดีประชดภัยหรือเปล่านะเรียบร้อยนะคะออมเล็บมือนานะคะสูตรผู้ภาพเพิ่นพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งนะคะแซ่บอีหลีพี่น้องว่าจะปรุงแซ่บๆก็แซ่บเท่านั้นล่ะพี่น้องผู้ใดเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องผู้ภาพเพิ่นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้พี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมรอชมคลิปใหม่ๆของป้าอู้นะคะกดกระดิ่งไว้ได้พี่น้องเด้อกดติดตามไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ